อยเองค่ะฝากกดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาเอาลงคลิปใหม่ๆตอนเที่ยงของทุกวันเนี่ยเราจะได้มาเจอกันจะได้ไม่พลาดการติดตามกันนะคะวันนี้เราจะมาทำโกลเด้นไซรัปนะคะหรือว่าน้ำเชื่อมสีทองนะคะก็น้ำเชื่อมสีทองเนี่ยจัดว่าเป็นน้ำเชื่อมชนิดหนึ่งที่คนอังกฤษเนี่ยเขาจะชอบใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็ทำขนมนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราจะใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะ200กรัมแล้วก็น้ำเปล่านะคะเศษ1ส่วน4ถ้วยเดี๋ยวจะตั้งไฟด้วยไฟปานกลางนะคะระหว่างนี้เราจะไม่คนนะคะตั้งทิ้งไว้เรื่อยๆจนน้ำตาลละลายแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีคาราเมลเลยค่ะพอมีสีประมาณนี้เดี๋ยวจะเขย่าหม้อนิดนึงนะคะเพื่อให้สีสม่ำเสมอกันค่ะจากนั้นก็ตั้งต่อไปอีกสักแป๊บนึงนะคะให้สีมันเปลี่ยนแล้วก็เข้มกว่านี้อีกนิดนึงค่ะสีเข้มขึ้นมาแล้วนะคะเขย่าหม้ออีกทีนึงค่ะทีนี้ก็รอให้สีเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสีเข้มประมาณนี้อ่อยพอแล้วนะคะเสร็จทีนี้เราก็จะใส่น้ำร้อนลงไปเลยค่ะ600ซีซีคุณผู้ชมค่อยใส่ลงไปทีละนิดทีละนิดนะคะจนหมดเลยค่ะคนจนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลทรายลงไปเพิ่มอีก1กิโลกรัมค่ะจากนั้นเราก็จะบีบน้ำมะนาวลงไปนะคะประมาณครึ่งลูกค่ะเพื่อไม่ให้น้ำเชื่อมของเราเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเกล็ดน้ำตาลนะคะหลังจากที่มันเย็นตัวแล้วเอาเปลือกเนี่ยใส่ลงไปด้วยเลยนะคะทีนี้ก็คนให้มันเข้ากันสักนิดหนึ่งนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้มต่อไปอีกสักประมาณ45นาทีแต่ว่าคุณผู้ชมให้ลดไฟลงมาเป็นไฟอ่อนค่ะตั้งทิ้งไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องคนค่ะผ่านไปประมาณ10นาทีน้ำตาลที่เราใส่เพิ่มเนี่ยก็ละลายหมดแล้วนะคะหลังจากนี้ก็รอให้ครบเวลาแล้วเรามาดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงค่ะตอนนี้น้ำเชื่อมครบเวลา45นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อย่างนี้ให้มันเย็นสักประมาณ5นาทีนะคะแล้วเราค่อยกรองแล้วก็ใส่ขวดกันเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมทิ้งไว้ให้มันเย็นเนี่ยน้ำเชื่อมมันจะเริ่มหนืดนะคะแล้วก็มันจะติดหม้อทำให้เวลาเราบรรจุลงขวดเนี่ยมันจะยากนะคะมาถึงขั้นตอนการบรรจุขวดนะคะขวดคุณผู้ชมนำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นึ่งนะคะ 4-5 นาทีนะคะแล้วให้มันแห้งแล้วค่อยนำมาบรรจุนะคะบรรจุเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ตรงนี้ให้มันเย็นแล้วก็หลังจากนั้นคุณผู้ชมสามารถนำเข้าตู้เย็นได้นะคะเพื่อให้น้ำเชื่อมของเรามีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะคะชอบสูตรอาหารและเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่อ๋อยนำมาฝากนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะที่สำคัญนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวอ๋อยเองค่ะ